ก็มาแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่สนะของ One p i e c e Netflix นั่นเองครับผมที่จะฉายในถ้าผมจะไม่ผิด,ดาจะ31สิงหานะครับก็ตัวอย่างนี้ก็โหโหค่อนข้างที่จะมีทั้งเรื่องที่ผมประทับใจแล้วก็มีเรื่องที่ผมชวนหนักใจด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับ ฉากเริ่มต้นก็จะเป็นฉากในตำนานที่เปิดเรื่องวันพีทมานะครับก็จะเป็นฉากนี้ก็คือฉากประหารโกโรเจอร์นั่นเองครับผมที่โกโรเจอร์ก็จะทำกล่าวปราใส่นะครับว่าเฮ้ยนี่ฉันเอาสมบัติไปซ่อนไว้นะอะไรประมาณนี้อ่าเราโจสลายก็เฮกันลั่นเลยครับแล้วก็จะเป็นฉากลูฟี่นะครับที่ร้านปราดีเอ็กอีกแล้วที่คราวนี้ก็มีฉากโชตัวละครให้เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วก็มีรูปูกราฟนะปูกราฟก็มาด้วยนะครับไม่รู้กราฟจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกราฟนะครับวก็จะมีฉากโจสลัดนะครับหลบหนีแต่ชุดทหารเรือทำไมมันดูกิ๊กกอ๊อกจังเลยวะต่อมานะครับก็ได้ไปฉาลูฟี่คุยกับนกส่งอ่าหนังสือพิมพ์แล้วก็เริ่มเริ่มต้นด้วยลูฟี่นอนอยู่ในถังกําลังลอยไปประเชิญหน้าระหว่างเรืออ่าของโจสลัดอาูบิดาครับที่กําลังทําการปล้นเสร็จปุ๊บก็ได้มีอ่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่โซโลนามิแล้วก็ทาง ลูฟี่นะครับทำการออกเรือแล้วก็มีใครกํารู้ยิงผู้ไฟสีแดงซึ่งน่าจะเป็นตอนที่บาร์กี้นะครับเพราะว่ามันในตัวอย่างเนี่ยมันจะมีฉากตอนที่นามิสู้กับกองทัพมอ,อกแกนนะครับแต่ว่าในอนิเมะนามิยังไม่โผล่นะไอะตอนสู้กับมอ,อกแกน่ะนะครับแล้วก็แต่ว่าน่าจะเป็นฉากตอนบาร์กี้ยิงผู้ไฟสีแดงนะครับจกผู้สร้างโดยอาจารย์เออิจุโรโอเดะเรากำลังมงหนาไปยังแกรนไลน์และนามิก็วาดแผนที่แกรนไลน์นะครับที่มีทะเลทั้ง4ี่ แล้วก็มีกำแพงเรดลายขนาดใหญ่กั้นอยู่นะครับจะมีเกาะที่ใหญ่กว่านี้อ่านี่แล้วก็จะมีฉากกับตันคุโรนะครับอยู่ข้างหลังแมรี่ซึ่งกับตันคุโรก็ยังไม่เห็นหน้านะครับในคลิปนี้ก็จะมีฉากโซโลนอนไอตกลงหลุมไปทุกที่เป็นศัตรูของเราแล้วก็มีสู้กับบาร์กี้นะครับบาร์กี้โซโลสู้กับบาร์กี้เว้ยและไอพวกที่เหลือไปไหนหมดทั้งนักโลดผลคาบจ,จิโมจิ ไปไหนหมดวะมาบากี้เอ้ยแต่ CGI บากี้สวยอยู่นะระดับนี้ก็ถือว่าสวยนะครับก็มีฉากซันจีนะครับเตะมนุษย์เงือกถ้าจะไม่ผิดพี่คนนี้นะ่าจะชื่อคุโรโบอินะครับที่เป็นลูกน้องของอารอนนะโอ้โหแต่ซันจีถ้าเตะมันเนี่ยทำไมมาดูพลิกกรือจังนี่ครับโซโลโอ้โหฟันเลือดสาดเลยนะตอนนี้โซโลมีดาบเดียวแล้วครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเนื่องจากโดนมีฮอกฟันมานะแล้วก็จะมีฉากนามินะครับที่มาอยู่ที่หมู่บ้านของตัวเองนะแล้วมาดูหลุมศพของเบลแล้วก็มาอารอนโอ้อารอนดูดีอยู่นะ แต่ว่าทําไมฉากรูตอนลูฟี่โดนกระทืมนี่ทำไมไมันดูแปลกๆวะโซโลบาดเจ็บนะครับเนื่องจากโดนมิฮอกฟันมานามิก็กําลังก้มหัวแล้วฉากในตํานานก็คือลูฟี่ใส่หมวกให้นามิแล้วก็จะมีฉากพี่มิฮอกของเรานะครับที่ได้ชักด,ดาบออกมาแล้วก็ทําการโอ้โเขาวนี้ดาบเป็นไม้กางเขนจริงเลยไหมอ่ะ ทำการไปสู้กับโซโลและดาบโซโลก็จะหักอ่าหมัดปืนกลยางยืดต่อยอารอนทำไมมันต่อยดูไม่มีพลังเลยวะอ่ะได้แค่นี้ก็ดีะะแล้วครับและต่อมาก็จะเป็นฉากสู้กันนะครับที่เราเคยเห็นในอนิเมะมาก่อนนะนี่ฉากสุดท้ายก็จะเป็นฉากที่เดอะแก๊งกลุ่มจสลัดหมววฟางนะครับบุกเข้าไปที่ อารอนปาร์ไป,ปเผชิญหน้ากับอารอนนะครับแต่ถ้าถือนจะไม่ผิดนามิมาแล้วเหรอมีนามิมาอยู่ในฉากรวมพลนี่แหละครับถ้าผถนจะไม่ผิดมันไม่น่าจะมีนะตัวละครที่ยังไม่เห็นนะครับคือกัปตันคูโรยังไม่เห็นหน้าตาเห็นแค่มือแล้วก็เหล่ามนุษย์เงือกคนอื่นครับฮัตจังจูแล้วก็ยังมีอะไรว่าโมจินักสกจิตจังโกเอออันนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วก็มีใบประกาศค่าหัวอารูบิดานะครับแล้วก็จะมี ค่าหัวของฟ็อกซี่อ่าฟ็อกซี่ไม่พอแล้วก็นี่เลยครับไฮยีน่าเบรามี่ที่โดลูฟี่หมัดเดียวจอดนะครับสลหรับเบรามี Be ่ Be นะดูฟี่ก็จะกล่าวว่าเอ้ยทำไมมันยังไม่มีใบากาดค่าหัวฉันวะโอ้ก็แกยังไม่อันนั้นเลยยังไม่ได้สร้างผลงานเลยนะครับอ่ะก็ได้จะเป็นประมาณนี้นะผู้ชมคิดเห็นยังไงก็บอกกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ